สวัสดีค่ะคืนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็จะมีหมอกเกิดขึ้นในช่วงเช้าด้วยค่ะโดยอากาศนั้นจะอุ่นขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นมีกำลังอ่อนลงนะคะแต่ก็ยังคงส่งผลให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานของไทยช่วงนี้ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะส่วนที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระยะนี้ก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ด้วยค่ะรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากสภาพอากาศแห้งในระยะนี้ค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอังคารนะคะก็จะมีมวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงอีกแล้วรอบหนึ่งนะคะจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมที่บริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะส่งผลให้อากาศนั้นจะหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องมีกระแสลมแรงเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยคาดว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะอุณหภูมิก็จะลดลงมาอีกประมาณ 2-4 องศาค่ะสำหรับภาคใต้นะคะก็คาดว่าในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้นั้นจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนี้นะคะก็จะกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยค่ะสำหรับอ่าวไทยตอนล่างนะคะทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งอ่าวไทยนะคะให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งรวมไปถึงชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งไปจนกระทั่งถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าด้วยค่ะและช่วงนี้เรามาดูภาพรวมสภาพอากาศคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในพื้นที่ยอดดอยทางภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด2องศาเซลเซียสค่ะสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะคะช่วงนี้ก็ยังคงมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบนะคะ10องศาเซลเซียสช่วงนี้อยู่ที่บริเวณจังหวัดนครพนมนะคะสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะคะรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลช่วงนี้ก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะปิดท้ายก็คือบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้ฝนลดลงมาเหลือ 20-30% ของพื้นที่ค่ะโดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้านะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 12-32 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับยอดดอยก็ยังมีอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดและยังมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้านะคะอุณหภูมินั้นจะขยับเพิ่มสูงขึ้นมาได้อีกประมาณ 1-3 องศาอยู่ที่ระหว่าง 10-29 องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียสภาคกลางระยะนี้อากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกบางด้วยนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกประมาณ 1-2 องศาอยู่ที่ระหว่าง 17-33 องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลนะคะระยะนี้อากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกบางเกิดขึ้นด้วยค่ะอุณหภูมินั้นจะเพิ่มสูงขึ้นมาได้อีก 1-2 องศาอยู่ที่ระหว่าง 19-32 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกบางเกิดขึ้นด้วยนะคะอุณหภูมินั้นจะเพิ่มสูงขึ้นมาอีกประมาณ 1-2 องศาอยู่ที่ระหว่าง 19-33 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับทะเลนะคะช่วงนี้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งออกไปคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะปิดท้ายบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นตั้งแต่แถวๆบริเวณจังหวัดตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็ที่นราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง 20-32 องศาเซลเซียสนะคะทางด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปก็ยังมีคลื่นลมแรงนะคะทะเลจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่ห่างฝั่งออกไปก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวจับตาสถานการณ์ก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ